ัยแห่งความสำเร็จจากงานวิจัยและพัฒนาสู่นวัตกรรมอาหารในวันนี้นะคะสวทช.ได้รับเกียรติจากคุณลลานาธีระนุสรกิจผู้อำนวยการอาวุโสศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารบริษัท KCG Corporation จำกัดค่ะคุณลลานาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน Applied Science ทางด้าน Food Science นะคะจาก Victoria University of Technology ประเทศออสเตรเลียปริญญาโท Management International Business จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับประวัติการทำงานในเครือของ KCG Corporation นะคะปี1995ถึง2000 Food Technologies ปี2001ถึง2009 Quality Control Manager และปัจจุบันคุณลลานาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและผู้จัดการทั่วไปของบริษัท KCG Corporation จำกัดสำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารที่คุณลลานาดูแลอยู่นะคะเคยได้รับรางวัลรองอันดับ2ในระดับอุตสาหกรรมจากผลงานแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำเอแคจากข้าวไรซ์เบอร์รี่เมื่อปี2558ในงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา60พรรษาค่ะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณกุลประภานาวานุเคราะห์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.กล่าวต้อนรับและเปิดการบรรยายในวันนี้ขอเรียนเชิญค่ะเรียนคุณลลานานะคะแล้วก็ทีมงานจาก KCG นะคะผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้จริงๆเข้าใจว่าอาจจะยังเช้าอยู่นะคะยังมากันไม่พร้อมเดี๋ยวสักครู่คงจะมากันมากมายกว่านี้นะคะพูดให้ท่านวิทยากรสบายใจว่าเรายังมีคนอีกมากมายที่ลงทะเบียนมาในวันนี้นะคะก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ทางสวทช.เราเองได้รับเกียรติจากคุณลลานานะคะซึ่งจากกลุ่ม KCG Group นะคะต้องเรียนแบบนี้ค่ะว่าณวันนี้เนี่ยพวกเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเนาะเรามีอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ขาขึ้นของงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของประเทศเพราะเป็นช่วงที่ท่านรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเนี่ยให้การสนับสนุนด้านวิจัยพัฒนาแล้วก็นวัตกรรมอย่างมากเราจัดงานครั้งแล้วครั้งเล่าที่สนับสนุนผู้ประกอบการไทยไม่ว่ารายเล็กรายใหญ่รายย่อยนะคะสนับสนุนมากๆเพื่อให้นำเทคโนโลยีสนับสนุนให้ทำกิจกรรมที่เป็นเรียกว่าสตาร์ทอัพหรือหลายๆอย่างหลายๆคนอาจจะได้ยินนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ในเรื่องของฟู้ดอินโนโพลิสและฟู้ดอินโนโพลิสปัจจุบันก็มาตั้งอยู่ข้างในนี้คืออุทยานวิทยาศาสตร์เราที่ตึกอิงทูนะคะท่านใดยังไม่เคยไปที่ตึกอิงทูที่อาคาร A นะคะจะพบว่าชั้นล่างนี่เขาติดเป็นฟู้ดอินโนโพลิสแล้วแล้วก็เคยออกรายการเดินหน้าประเทศไทยแล้วด้วยนะคะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยบอกว่าเราจะเป็นครัวของโลกนะคะหลายอย่างนี่มันบอกเราว่าประเทศเรานั้นเนี่ยอย่างไรมันหนีไม่พ้นนะคะเรื่องของการบ้านเมืองเราเป็นบ้านเกษตรกรรมเนื่องจากบ้านเมืองเราเป็นเกษตรกรรมฉะนั้นสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรสินค้าที่เกี่ยวกับคัสโตเมอร์ที่เราใช้กินใช้อยู่ทุกวันนี้สิ่งที่เหนือไปกว่านั้นคือเราไม่ใช่แค่เกษตรกรรมอย่างเดียวเราทำอย่างไรที่จะส่งของของเราขายออกนอกประเทศเพื่อทำรายได้เข้ามาในประเทศเราทีนี้พอเราทำของอย่างนี้ขายเนี่ยเราก็พบว่าของมันมีอายุของที่ผลิตภัณฑ์จากเกษตรเนี่ยมีอายุของมันจำกัดนะคะฉะนั้นทำอย่างไรที่เรามีการแปรรูปนี่เราพยายามคิดตามไปนะคะว่าเทคโนโลยีมันมีอะไรบ้างเริ่มมีการแปรรูปสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่ออะไรบ้าง 1. ของที่มีอยู่ล้นตลาดเราจะแปรรูปอย่างไรเพื่อให้มันยังมีมูลค่าอยู่ 2. เพิ่ม value added เข้าไปในผลิตภัณฑ์นั้นๆเพื่อให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นตอนนี้เราไปไกลไปกว่านั้นนะคะเราบอกว่าเรากำลังเริ่มสู่เข้าสู่ผู้สูงวัยอายุเฉลี่ยของคนเรานั้นทั่วโลกด้วยเมืองไทยเราเองเนี่ยเดิมอยู่ที่ประมาณ50เศษตอนนี้เนี่ยอายุเฉลี่ยเราขึ้นไปประมาณ70กว่าแล้วฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพบว่าคนเรามีอายุยืนยาวขึ้นเราถามตัวเราเองวันนึงเราก็อยู่ตรงนั้นนะคะณวันนี้เราบอกอีก10ปี20ปีไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยถามว่าแล้วพวกเราจะอยู่กันอย่างไรเราทานอาหารสังเกตดูคนไทยเราเนี่ยทานอาหารข้างถนนเราก็กินเนาะฝุ่นสกปรกฝนตกถามบอกเวลาฝนตกเนี่ยพยายามเลยนะคะวันไหนถ้าวันไหนฝนตกพี่ปู่จะไม่ซื้อนะข้างๆที่แบบขายแล้วมีน้ำกระเด็นน้ำกระเซ็นกระสายเข้าไปได้ของพวกนี้มันเป็นเรื่องสุขภาพอันนี้ก็เป็นแค่ความไม่สบายที่ทำให้เราเป็นโรคเป็นภัยต่างๆแต่ถามว่าตอนนี้พอเราอยู่สูงวัยแล้วเนี่ยอายุ60 พวกเราเกษียณถ้าอยู่สวทช.จนถึง60นะคะเราเกษียณที่60ถามว่าเราคิดว่าเราจะอยู่ยืนยาวอีกสักกี่ปี
แล้วการที่เราอยู่ยืนยาวนั้นเราอยู่ถึง 70 80 ปีแต่อยู่แบบไม่รู้เรื่องอยู่แบบสุขภาพไม่ดีก็คงไม่มีใครอยากอยู่อีกเราทุกคนก็คงอยากจะอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเฮลท์ที่ดีมีสุขภาพที่ดีไม่ต้องไปหาหมอคือไปหาหมอเป็นเคอร์เรนต์ปกติแต่ไม่ใช่ไปหาเพราะมีโรคบางโรคมารุมเร้ากับเราซึ่งโรคทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันมาจากการรับประทานการบริโภคการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่าใกล้ตัวแล้วตอนนี้เนี่ยสูงสำหรับผู้สูงวัยเราจะพบว่าคุณพ่อคุณแม่เราคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะเริ่มมีอาการที่แบบท่านฟันก็ไม่มีเคี้ยวอาหารก็ไม่ได้อาหารอะไรที่เหนียวนักท่านก็ไม่ทานอะไรที่เหลวนักก็ทานไม่ได้เพราะเวลาท่านกลืนแล้วเดี๋ยวสำลักแล้วลงหลอดลมนะคะฉะนั้นเนี่ยอะไรหลายหลายอย่างทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยสิ่งที่จะเข้ามาช่วยเราได้ในตรงนี้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยคุณละลานาจะมาเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพวกเราจริงๆเป็นประโยชน์ทั้งสองทางนะคะคุณละลานาซึ่งถ้าฟังจากประวัติเมื่อสักครู่ที่โอปอได้เรียนท่านผู้ฟังแล้วเนี่ยว่าพวกเขาสัมมนาแล้วว่าอาจารย์เนี่ยจบจากทางด้านฟู้ดไซน์นะคะที่ออสเตรเลียเนาะออสเตรเลียแล้วก็ตอนนี้จบท่านจบโททางด้านบริหารและปัจจุบันเรียนปริญญาเอกทางด้านธุรกิจนวัตกรรมถามว่าเนี่ยคือความครบเครื่องคำว่าครบเครื่องคืออะไรรู้เรื่องฟู้ดรู้เรื่องการบริหารจัดการจะบริหารอย่างไรบิสซิเนสเป็นอย่างไรในขณะคือรู้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเรียนธุรกิจเนี่ยมันจะเรียนเกี่ยวกับธุรกรรมผู้ธุรกิจเขาเรียกอะไรพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วก็สังคมทั่วไปเป็นอย่างไรแล้วก็สุดท้ายตอนนี้กำลังเรียนเรื่องของนวัตกรรมธุรกิจที่เกิดนวัตกรรมถามว่า3สิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นประสบการณ์ที่พวกเราที่อยู่ในฟิลฟูซายส์โดยตรงหรือว่าคนที่ทำบริหารอย่างเดียวเราอาจจะไม่ได้มีครบเครื่องอย่างนี้ในวันนี้ได้อยากให้คุณละลานามาเล่าให้พวกเราฟังนะคะว่างานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในศูนย์ที่ทางคุณละลานาดูเนี่ยมีอะไรบ้างและมีแนวคิดอย่างไรในการคิดว่าเราจะทำโปรดักต์อย่างไรแล้วพวกเราเองนะคะก็คงจะมีโอกาสซักถามอาจารย์นะคะว่าถ้าเราจะคิดทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราควรจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะคิดในเรื่องของการที่จะไปสู่ความสำเร็จในเรื่องของการทำงานวิจัยพัฒนาแล้วก็นวัตกรรมทางด้านอาหารเรามีการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคไปหาเสิร์ชข้อมูลในที่ไหนดีๆหรืออะไรแบบนี้นะคะก็หรือดู TLO ดูเรื่องของการจดพาเทนต์ไปปรึกษา TLO หลายๆสิ่งหลายๆอย่างอย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะช่วยให้เราทำงานได้ดีและเราคงไม่ได้ทำงานไปคนเดียวนะคะเราคงจะเป็นพันธมิตรร่วมทางกับบริษัทไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่อย่างบริษัทใหญ่ๆเขามีศูนย์วิจัยพัฒนาเองเราก็คงจะเป็นคู่การทำงานด้วยกันในลักษณะที่เรามีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะซัพพอร์ตในด้านวิจัยพัฒนาในขณะเดียวกันแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายสุดท้ายคนที่ประโยชน์คือประเทศชาติเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่วันนี้คิดว่าคุณละลานาคงจะมาถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านี้ให้พวกเราฟังแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากๆช่วงเช้าอาจารย์คงจะบรรยายให้พวกเราฟังในลักษณะคงจะเป็น two way communications นะคะแล้วก็ช่วงบ่ายของพวกเราไม่มีแล้วช่วงบ่ายคุณละลานาและทีมงานอีก 3-4 ท่านเนี่ยก็จะมีโอกาสไปดูเทคโนโลยีที่เราทำทางด้านเกี่ยวกับนวัตกรรมอาหารเช่นในเรื่องของที่เราบริการเรื่องของเปิด Food Feed Innovation Cluster นะคะซึ่งจะในนั้นเนี่ยพี่ปูไปเดินตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีมารัฐมนตรีมาเนี่ยต้องเรียนแบบนี้ค่ะว่ามีแต่ของทันสมัยแล้วก็เอกชนที่เป็นบริษัทใหญ่ๆที่ทำงานวิจัยนั้นเนี่ยเป็นลูกค้าเราเกือบทั้งสิ้นนะคะเราไปดูวิธีเขาพี่ปูได้ไปดูโอกาสที่เขาทำเรื่องของเรารู้จักไอ้เต้าหู้หลอดเนาะเขามีการเอาเต้าหู้เนี่ยทำยังไงให้มัน texture ได้แล้วก็เก็บรักษาได้นานเอาไข่มาเป็น zero wasteไข่ไก่หนึ่งใบเนี่ยค่ะสามารถเป็นซีโร่เวสต์เลยคือตัวไข่เวลาเขาทำในอุตสาหกรรมเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะเห็นในเดินเข้าไปใน CP จะพบว่ามีไข่ขาวไข่แดงแยกขายก็เพื่อกันหนึ่งคำขนม2คุณพ่อตอนที่ป่วยตอนนี้ท่านเสียไปแล้วนะคะแต่ตอนที่ท่านป่วยเนี่ยท่านทานอะไรไม่ได้ทานได้แต่อาหารทางสายยางเนี่ยไข่ขาวใช้วันหนึ่งเป็น20ใบเลยงั้นเราจะเอาไข่แดงไปทำอะไรอะคะไข่แดงนี่มันกระด้างนะถ้าอย่างเดียวถ้าไม่ไปทำไอ้ทองหยิบทองหยอดอะไรที่เขาใช้เนี่ยมันจะกระด้างมากนะคะงั้นทานแต่ไข่ขาวก็มีการแยกไข่ขาวไข่แดงแล้วก็ไปซื้อไข่ขาวที่ขายอยู่ในตู้เย็นร้านค้าสะดวกซื้อก็พบว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะในไบโอเทคเราเองที่ดูฟู้ดฟีดเนี่ยเขาก็ทำในส่วนของที่ทำยังไงในไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วเนี่ยไข่ขาวไข่แดงใช้แล้วตอกจำนวนมากใส่แพ็กเกจจิ้งใหญ่แล้วเปลือกก็เยอะแยะไปหมดเลยค่ะเอาไปทำอะไรเปลือกแข็งๆนี่เราคิดว่าเป็นอะไรคะคิดว่าเป็นอะไรแคลเซียมไหมเนาะตื่นกันหน่อยนะคุยกับพี่ปูนะเป็นแคลเซียมนะคะเปลือกเนี่ยเป็นแคลเซียมมันเป็นอาหารสัตว์ก็ได้ไปทำอย่างอื่นก็ได้ในขณะเดียวกันด้านในเราเคยตอกไข่แล้วเห็นไอ้ยุ่ยๆที่ยืนหยุดข้างในไหมคะมันก็เป็นอาหารเสริมได้มันเป็นอาหารเสริมไปทำเป็นซัพพลิเมนต์ขาย
ชะลอความแก่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะซึ่งตอนนี้เราเนี่ยไม่ใช่แค่อยากสุขภาพดีนะเราอยากเป็นสาว 2,000 ปี 3,000 ปีเราอยากกินแล้วก็อย่างเงี้ยสวยตลอดเวลาเราอยากจะไปยกกระชับหน้าอะไรดีแล้วก็ใช้ตอนนี้เราก็มีนวัตกรรมที่ไบโอเทคไปช่วยอยู่มีใช้ไรซ์เบอร์รี่เมื่อกี้เราทำเอาไรซ์เบอร์รี่แป้งมาทำแป้งเอแคลร์อันนี้ก็มีไรซ์เบอร์รี่ไปบำรุงหน้าให้หน้าตึงที่พี่ปูเริ่มใช้อยู่นะคะถ้าตึงขึ้นก็เพราะเราของไรซ์เบอร์รี่นี่แหละสกัดมาแล้วก็ใช้อยู่ได้ประมาณสักอาทิตย์แล้วนะคะหลายๆอย่างของเหล่านี้เป็นของที่ดีๆที่มีอยู่ในประเทศไทยเราพวกเราควรจะต้องช่วยกันที่สนับสนุนเรื่องนี้ให้เกิดแล้วก็ฟู้ดอินโนโพลิสที่บริหารจัดการโดยสวทน.และทำงานร่วมกับเราในที่นี้แล้วก็จัดตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์จะเป็นประโยชน์กับงานวิจัยที่อยู่ในแลบของเราอย่างยิ่งเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับประชาชนไทยประชาคมโลกนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะต้องขอขอบคุณพี่ปูคุณรัประพานาวานุเคราะห์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.นะคะในที่กล่าวต้อนรับแล้วก็กล่าวถึงความสำคัญในเรื่องของอาหารนวัตกรรมแล้วก็ในวันนี้แล้วก็วันต่อไปที่ เราควรจะเป็นยังไงการทำงานร่วมกันด้วยนะคะค่ะก็ดิฉันขอเรียนเชิญนะคะคุณลลนาผู้อำนวยการอาวุโสศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและผู้จัดการทั่วไปของบริษัท KCG Corporation จำกัดบรรยาย CEO Talk ในวันนี้ค่ะปัจจัยแห่งความสำเร็จจากงานวิจัยและพัฒนาศูนย์นวัตกรรมอาหารขอเรียนเชิญค่ะฮัลโหลค่ะขออนุญาตยืนนะคะเป็นเพราะนั่งตรงนี้แล้วรู้สึกเป็นนักวิชาการยังไงไม่รู้คืออาจจะถนัดทางด้านการค้า business มากกว่านะคะนักวิชาการนี่จะต้องมาพึ่งทางสวทช.นะคะก็เราก็อยากจะทำงานร่วมกับภาครัฐนะคะแล้วก็สวทช.ก็เป็นแหล่งที่มีความรู้มากมีด็อกเตอร์ตั้ง 3-4,000 คนนะคะเราก็อยากจะหาความรู้จากทางสวทช.ค่ะเป็นเพราะที่บริษัทเนี่ยค่ะเราเน้นทางด้าน development แต่ว่าทางด้าน research เนี่ยค่ะเราก็ยังไม่ค่อย establish มากนักเราก็อยากจะมาทำงานร่วมกันนะคะเพื่อเราจะได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กับผู้บริโภคของเรานะคะก็ยินดีนะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่เชิญมาบรรยายในวันนี้นะคะก็ทาง KCG Excellence Center นะคะก็เป็น R&D แล้วก็ Innovation Center ของบริษัท KCG Corporation นะคะก็คือตึกสีเหลืองอันนี้นะคะที่เป็น R&D Center ของเราอะค่ะเราก็เปิดให้กับลูกค้าที่เป็น Key Account Customer นะคะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่อยากจะมาเยี่ยมชมนะคะก็ทำเรื่องมาได้นะคะแล้วก็นักวิจัยของเรา R&D ของเราแล้วก็ในส่วนของ Lab นะคะก็จะอยู่ในตึกนี้นะคะโอเคค่ะก็ชื่อลลนานะคะเมื่อกี้ก็ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าประวัติเป็นยังไงบ้างนะคะภาษาไทยอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเพราะในนาโตที่ออสเตรเลียค่ะไปอยู่ตั้งแต่5ขวบอะค่ะแล้วก็กลับมาที่ประเทศไทยก็ตอนที่เรียนปริญญาโทอะค่ะวิชั่นของเรานะคะของบริษัทอะค่ะเราจะเป็น leading dairy นะคะแล้วก็ fine food provider นะคะสำหรับmodern lifestyle นะคะในประเทศไทยนะคะแล้วก็มี commitment สำหรับ business partner ของเรานะคะคือผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยค่ะเราเน้นทางด้าน dairy product แล้วเราก็มีนำเข้า product ที่เป็น fine food อะค่ะจากทั่วโลกนะคะทั้งด้าน dairy แล้วก็ non dairy ด้วยที่เรา supply ให้กับ food service industry ในประเทศไทยนะคะแล้วก็founder ของเรานะคะก็คือคุณวิจัยวิภาวัฒนกุลนะคะแล้วก็คุณตรง CEO ของเรานะคะคุณตรงธีรนุสรกิจค่ะ KCG Corporation นะคะก็คือเราเริ่มต้นจากเป็น family business จริงๆนะคะก็คือในปี1958อะค่ะก็คุณตรงแล้วก็คุณวิจัยก็ก่อตั้งบริษัทกิมจัวห้างหุ้นส่วนกิมจัวพาณิชย์นะคะก็เป็นชื่อจีนมากเรานำเข้าเนยอลารี่จากออสเตรเลียนะคะก็คือหลักแค่ร้อยโลเพราะสมัยนั้นเนี่ยคนไทยก็ไม่ได้รู้จักเนยไม่ได้ทานเนยนะคะก็นำเข้ามาสำหรับขายในร้านอาหารโรงแรมที่ค่อนข้างจะเวสเทิร์นหน่อยนะคะก็นำเข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยคนไทยก็บริโภคเนยมากขึ้นนะคะ growth ของเนยก็โตขึ้น
คุณวิจัยกับคุณตรงก็เลยอยากจะมีโรงงานของตัวเองที่จะผลิตเนยในประเทศไทยและในช่วงนั้นนะคะก็คือรัฐบาลไทยเขาก็ส่งเสริมการผลิตในประเทศนะคะเราก็โชคดีก็ได้ก่อตั้งโรงงานแห่งแรกของเรานะคะก็คือชื่อ United Dairy Food นะคะอันนี้ค่ะที่บางนาตราดกม.1 นะคะก็ทำเนยอาลารีแต่ว่าทำ under license จากอาลารีฟู้ดที่ออสเตรเลียนะคะเราก็ซื้อโนว์ฮาวแล้วก็รอแมทเขามาทำนะคะแล้วเขาก็ควบคุมเรื่องคุณภาพเรื่องสูตรเรื่องอะไรนะคะจนเมื่อประมาณ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคือในการเติบโตของธุรกิจในประเทศที่เป็นเวสเทิร์นนะคะการโตนี่ก็คือทำ merger and acquisition ก็คือซื้อบริษัทนู้นซื้อบริษัทนี้ไปเรื่อยๆเพื่อจะได้ขยาย growth ของบริษัทนะคะทุกครั้งเวลามี M&A เนี่ยเราก็นโยบายเปลี่ยนอีกละคือเจ้าของใหม่มานโยบายเปลี่ยนฝ่ายบริหารก็เปลี่ยนเราก็เวลาเปลี่ยนทีไรก็จะมี direction ใหม่เราก็เอ๊ะคุณเพิ่งเข้ามาแต่คุณก็ยังไม่รู้จักตลาดในเมืองไทยคุณจะให้ทำนู่นทำนี่เราก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ตรงความต้องการของตลาดในเมืองไทยนะคะเราก็เลยออฟเฟอร์เข้าไปว่าอย่างนี้ได้ไหมเราซื้อแบรนด์คุณเลยคือแบรนด์อาลารีเนี่ยแล้วเราเป็นโอเนอร์ของแบรนด์อาลารีในประเทศไทยแล้วก็CLMV อะค่ะเขาก็โอเคเราก็ซื้อในมูลค่าที่แพงมากนะคะเพราะแบรนด์อาลารีในประเทศออสเตรเลียก็เป็นเบอร์หนึ่งอะค่ะเราก็ซื้อมีโอเนอร์ชิพของแบรนด์อาลารีในประเทศไทยนะคะเราก็สามารถทำโปรดักต์หรือว่ามาร์เก็ตติ้งแอคทิวิตี้อะไรตามความเหมาะสมที่เราคิดว่าน่าจะทำในประเทศไทยนะคะ